ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่อาคารปปกยสร้างให้ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะแต่เป็นอาคารที่ขึ้นมาแล้วรู้สึกสบายใจเป็นการใช้สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้มองเห็นหมู่บ้านของชุมชนคนสะใจดีเรียบง่ายแต่ใช้เป็นที่พักเวลาที่เหนื่อยจากการทำงานวันนี้ทำงานกันทั้งวันเหนื่อยมากแทบจะเรียกว่าทำงานเพื่อปราบพยศเลยนะคะเมื่อเช้านี้เราพูดกันถึงม้าพยศวันนี้สิ้นพยศแล้วค่ะเหนื่อยกันยังทำงานกันอยู่ข้างหน้าก็ยังทำงานยกหินปลูกต้นไม้ใหญ่วันนี้ได้หลายต้นก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเสียสละหยาดเหงื่อแรงงานทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อจะฝึกให้เรามีตัวตนที่เล็กงานยิ่งใหญ่เพราะเป็นงานที่เราช่วยมนุษยชาติงานใดก็ตามที่เป็นการลดอัตราตัวตนของเราให้สิ้นพยศไปเลยงานมนุษยชาติก็จะใหญ่เสมอค่ะวันนี้คุณแม่มองไปไกลๆก็เริ่มมองเห็นทาราฟาร์มนะคะเห็นทาราฟาร์มซึ่งมีพืชผักนี่แบบพอเลี้ยงชุมชนพรุ่งนี้ก็จะมีเด็กๆกลุ่มแรกที่เป็นบ้านเรียนแห่งรักและสามติจากวัชรพลเป็นโรงเรียนที่พวกเราอุปถัมภ์อยู่นะคะเป็นโรงเรียนตัวอย่างของกรุงเทพมหานครจะเป็นคณะแรกที่มาเยี่ยมหุบเขาโพธิสัตว์เยี่ยมคุณยายจ๋าแล้วก็มาช่วยทาราฟาร์มค่ะเด็กๆจะเอาเมล็ดพันธุ์จากทาราฟาร์มไปเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนแบบเด็กอนุบาลนะคะศาลานี้เป็นศาลาที่ใช้ไม้ไผ่ในจังหวัดของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฝีมือก็คือผู้เฒ่าเล่าเรื่องคือครูส้อยของปปกยเขาจะขอกลับไปเลือกตั้งอบต.กันก่อนแล้วก็จะกลับมาทำอีกหลังหนึ่งกำลังมองว่าตอนนี้เราจัดที่อยู่ในกลางป่าซึ่งล่อไปด้วยภูเขาที่เริ่มเขียวมากขึ้นนะคะน้ำก็ชุ่มฉ่ำมากขึ้นเห็นน้ำที่ล้นออกมาจากบ่อ2ล้านลิตรแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆค่ะเราจะยังเก็บน้ำของเราในกระเป๋าน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลที่ฝนทิ้งช่วงแล้วนะคะต้นไม้เริ่มสลัดใบอีกครั้งหนึ่งแต่พืชสีเขียวที่เห็นไม่ว่าจะเป็นถั่วพูถั่วฝักยาวมะเขือเทศดอกชมจันทร์มองไปที่ดอกชมจันทร์จะเห็นบานสะพรั่งเรากำลังเริ่มมองถึงความสำเร็จที่เราสิ้นพยศไปแล้วจากการทำงานหนักค่ะพรุ่งนี้ศาลานี้จะเป็นศาลาที่เด็กๆจะขึ้นมาใช้ในช่วงที่เข้ามาที่ทาราฟาร์มโดยปกติเป็นปกติของคุณแม่เลยถ้าเราจะต้องต้อนรับเด็กๆคุณยายก็มักจะมาตรวจบ้านก่อนว่าหลานจะปลอดภัยนะคะตะปูจะตำเท้าหลานหรือเปล่าเพราะอยากให้เขารู้ว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้เราเขาปลอดภัยค่ะเราก็เลยใช้อุปนิสัยตามส่งของคุณยายเนี่ยมาตรวจศาลานี้ก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่กลับมาที่ยังไม่ได้เห็นศาลาเสร็จตั้งแต่ตอนไปที่ขึ้นมาได้ตรวจงานก็ต้องขอบคุณพี่น้องชนเผ่าของเราจริงๆว่านี่คือสิ่งที่อยากจะรักษาไว้อยากจะให้คนในชุมชนปปกยเองได้รู้ว่าคนในโลกนี้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการอยู่อย่างเรียบง่ายด้วยไม้ไผ่ที่งดงามแล้วนี่เป็นศาลาที่ใหญ่มากนะคะไม่มีเสากลางสังเกตไหมคะเป็นศาลาที่ใหญ่แล้วทางขึ้นก็ยังเป็นเนี่ยอาคารอริยสถาปัตย์อีกนะไม่ธรรมดานะจ๊ะอาคารอริยสถาปัตย์ก็คือวีลแชร์ขึ้นได้นะจ๊ะเห็นหรือยังว่าเขาร่วมสมัยมากเลยค่ะเราจะพาไปทักพี่น้องของเราที่ทำงานที่ทาราฟาร์มว่าเขามีความสุขกันอย่างไร
ในหัวใจของมือปลูกปลูกใจตัวเองปลูกผักนี่ๆขอเข้าไปอยู่ใต้ถุนให้เขาให้ดูหน่อยไหมว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าอาคารอะไรขึ้นนะไฟของเราก็เป็นอาร์ตมากเลยนี่ค่ะสวยงามค่ะเดินเข้ามาแล้วเป็นล่มลื่นอันเนี้ยต้องเรียกว่าเก่งมากหลายคนเดินขึ้นไปข้างบนบอกว่าเอ๊ะมันจะแข็งแรงไหมก็ลองดูสิคะเขาวางไม้ไผ่เป็นคือเนี่ยถี่ยิบเลยค่ะแข็งแรงแน่นอนเมื่อกี้นี่เดินอยู่ข้างบนตอนนี้ลงมามุมล่างแล้วอีกหน่อยเราก็จะมีนอกชานตรงตะลิ่งเนี่ยค่ะออกไปนี่เราเรียกว่าลิ้นมังกรเห็นลิ้นมังกรไหมอันนั้นคือมังกรอันนี้คือลิ้นมังกรแล้วนี่คือต้นไม้ที่ปลูกไว้ในปีแรกเห็นความเขียวไหมคะเนี่ยค่ะเป็นล็อตที่สองที่ปลูกนะคะแล้วก็จากนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพาไปดูว่าวันนี้ก็ยังปลูกกันอยู่เขาปลูกต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าก็เลยมีโอกาสได้เอาต้นไม้เล็กๆซึ่งเป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับตรงนั้นกลับมาสร้างป่าในบริเวณของทาราฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มที่จะต้องเดินผ่านป่าหน่อยเพราะว่ามันร้อนไปแล้วนี่คุณแม่อยากให้ดูวิธีการเนี่ยค่ะพอน้ำลงมาจากบ่อใหญ่บ่อสูงนู่นได้ยินเสียงน้ำไหมคะเนี่ยค่ะล้นมาแล้วเราก็ปล่อยให้ซึมค่ะเราจะเห็นถนนเนี่ยก็จะซึมชุ่มฉ่ำเลยแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไปที่บ่อนู้นมันก็จะซึมต่อไปฉะนั้นเราจะเห็นว่าจากบ่อมังกรเนี่ยมันจะมีนะคะดูภูเขาน้ำจากภูเขาตกลงมาไหลนี่ได้ยินเสียงน้ำผ่านพอบ่อนี้เต็มก็ไหลค่ะและทางฝั่งนี้ทางขึ้นอันนี้ล่ะค่ะถั่วพูค่ะถั่วพูที่มีความหวานกรอบใช่ไหมถั่วพูเนี่ยหวานกรอบไหมจ๊ะทักคนปลูกก่อนหวานกรอบไหมลูกอาซี่เอามาชิมหน่อยสิเขาไม่ให้ชิมเขาไม่ให้ชิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินผักสดจะมีแก๊สเยอะก็นี่แหละค่ะอยากให้เห็นว่าถั่วฝักยาวถั่วพูแล้วก็สวีทบอยสวีทเกิร์ลมะเขือนะคะตลอดจนหมูป่าหมูป่าค่ะหมูป่าหมูปล่อยใส่หมูป่าโอ้โหนี่ค่ะชิมดิก็อร่อยดีนะแม่เธอพูดมันเป็นมนุษย์วิชาการหน่อยสิมนุษย์วิชาการก็ถ้ามันเซลล์มันชุ่มชื้นดีมันก็กรอบวันนี้ SCG ก็มาชิมเขาก็มาตื่นเต้นกับวิธีแห่งปุ๋ยใหม่ที่บอกว่าใส่แล้วไล่แต่ไม่ฆ่าไม่ไล่ก็ไม่ฆ่าด้วยให้อยู่ได้เขาก็ตื่นเต้นของเขาไปในกลุ่มนักวิจัยก็คงจะวนเวียนกลับมาดูแม่อยู่เรื่อยๆดูแม่เขาควรจะดูปุ๋ยกองปุ๋ยเนี่ยดูสิคะปลูกอีกแล้วเห็นไหมคะยาวเครนก็ยกต้นไม้คือพอเราปลูกทางนู้นเราก็เอาต้นเล็กมาใส่ป่าทางนี้ให้เลยมันจะได้เชื่อมมาคนเดิน SCG เดินมาจะร้อนไปมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นเดี๋ยวระหว่างจะไปทางนู้นกับจะไปทางนี้ไปทางไหนก่อนเอาไปทักทางนี้ก่อนแล้วไปทางนู้นไม่ทักทักพี่สาวไหมล่ะป๋อฮัลโหลวันนี้เขาทำงานนะเขาไปดูน้ำมานะจ้าจ้า ขอล้างมือหน่อยไหนๆก็ดูน้ำแล้วมาดูนี่ก่อนพี่เด็กไปไหนนี่โควิดมาล้างมือบ่อยๆอันนี้ 15,000 ลิตรต่อชั่วโมงใช่ไหม 15,000 ลิตรแม่กำลังจะเอาหินมาทำเป็นน้ำตกนี่เลยค่ะทำไมอันนี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นกระเป๋าน้ำเหมือนหรอไม่จะให้มันเป็นน้ำตกที่แบบคนเดินมาแล้วมันมีน้ำรินบ้างอ่ะก็ได้ก็ได้มันจะได้แบบมีแล้วตรงนี้แม่ชีโมลีเขาจะปลูกเคปกูดเวอรี่นะอันนี้ได้เนี่ยตรงนี้จะปลูกป่าก่อนไงเพราะต้นไม้มันย้ายมาให้มันมีร่มๆหน่อยมันจะได้ดูมีความลึกลับ
เธอชอบไม่ใช่เหรอความลึกลับลึกลับซับซ้อนจะถามว่าพี่ติ๋งไปไหนคะกลับแล้วกลับมาเห็นไหมระหว่างพี่ติ๋งกับทองก้อนเนี่ยทองก้อนหายไปไม่มีใครถามเลยเอ๊ะใช่เหรอใช่เหรอไม่มีใครคิดถึงเราจริงๆหรอว่าแม่ถามว่าทองก้อนเธอต้องกลับมาทำงานเนี่ยค่ะต้นมันไม่ได้ใหญ่แล้วค่ะเราจะปลูกมาดูนิดนึงไอ้ปลูกให้รอดนะคะไม่ต้องให้เขาตัดใบเยอะหน่อยครับได้ค่ะมันคายน้ำเยอะเล็มใบกันหน่อยนะจ๊ะก็เนี่ยเป็นบาวบาบมา2ต้นเราไปปลูกต้นไม้ใหญ่ค่ะขอบใจทุกคนขอบใจทุกคนเดี๋ยวบาวบาบเอาเด่นๆหน่อยนะจ้ะนะคะนั่งทำกันดีจังมันจะได้เวลาใครเข้ามาแล้วมันจะได้พางนิดนึงต้นนี้เป็นต้นที่ต้องการน้ำมากเลยค่ะต้นจิกเนี่ยแม่ชอบมาได้แล้วตากล้องเรียบร้อยดีไหมโอเคค่ะก็วันนี้เราก็พากันนะคะมอรีพาไปดูหน่อยสิพวกนี้เด็กๆอนุบาลมาทำอะไรบ้างพี่ติ่งเสร็จประชุมหรือยังคะพี่ติ่งลาไปประชุมค่ะตั้งแต่เช้าพอเสร็จรายการเช้าก็ไปประชุม2จ็อบจ็อบบ่าย2กับจ็อบ5โมงเย็นก็เลยมาอยู่กับพวกเราไม่ได้ก็อย่าไปรังเกียจดร.ทองก้อนเลยนะคะดร.ทองก้อนเขารังเกียจเลยเหรอแม่แม่หมายถึงคนดูแม่หมายถึงนั่นแหละลูกถามว่าเขารังเกียจเลยเหรอแม่ว่าถามสิใครบอกว่าทองก้อนไม่ได้รังเกียจกดไลค์มาแล้วเอ๊ะอันนี้มันจะดูย้อนแย้งนะแม่ก็ไม่รังเกียจก็ต้องกดไลค์ถูกต้องไหมจะย้อนแย้งอะไรถ้ารังเกียจก็ต้องกดเกลียดสิใช่ไหมอันนี้เป็นมะเขือพิเศษไหมคะมีมะเขือปอกถ้ารังเกียจนี่กดไลค์หรือว่ายังไงทองก้อนอันนี้ทองอะไรคะมะเขืออะไรคะใบดูต่างจากมะเขือธรรมดาคะนี่น่าจะเป็นมะเขือพวงนะแม่ใช้คำว่าน่าจะนะเพราะว่ามันรวมกันไปแล้วไม่มะเขือพวงนะใบไม่เป็นอย่างนี้คุณแม่รู้จักมะเขือพวงจริงเหรอกดไลค์200โอ้กดไลค์300ทองก้อนแสดงว่าเขาคิดถึงทองก้อนมาเร็วสวีทบอยสวีทเกินพูดแบบนักวิชาการเข้าไปลูกผมชิมแล้วเมื่อกี้นี้ก็พวกนั้นเขาตื่นเต้นกันใหญ่เหมือนกันเข้าไปดูก่อนนันทวันอย่าเพิ่งเก็บจ้าแม่ทานทุกวันก็ส่งไปดูสิคะเป็นพวงแล้วมันจะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกไหมลูกไปสูงนู้นเลยครับสุดเลยแล้วไม้ค้ำล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็อยู่ของเขาได้อ๋ออ่ะเขาจะมีตะขอเล็กๆของเขาลูกลองชิมมาดูซิมันจะกรอบไปไหนอ่ะไปที่ปากทองก้อนไปแล้วนี่ดูเห็นไหมว่ามันเหลืองยังไงจ้ะเหลืองเงาอันนี้คืออะไรคะสวีทอะไรสวีทบอยให้แน่สวีทบอยแม่อันนี้สวีทบอยสีเหลืองสวีทบอยสีแดงยังไม่มาเลยกินไม่มั่นใจตลกบริโภคหมูปล่อยมาเอาพ่อกลับไปแล้วหมูปล่อยพ่อเธอเนี่ยก็ตลกบริโภคถ้าเป็นหมูปล่อยก็ไม่กล้ากินไม่มั่นใจเลยนะแม่มันกรอบมันกรอบแล้วมันอุ้มน้ำฉ่ำลูกนี่หวานกว่าแม่กินน้ำลายเหรอเปล่าแม่มันเนี่ยทะลึ่งตึงตังไม่มีเว้นใครจะชอบมันล่ะมีคนรักอยู่เยอะนะคะไม่มีแล้วจะเอามาสวีทอื่นลูกสีแดงอ่ะมันยังไม่สุกเลยสีแดงสุกหลังอยู่ไหนอ่ะลูกอยู่ไหนเนี่ยแม่แถวแถวนี้แหละอ๋อล่ะชีวิตไม่มีทิศทางไม่เชอร์รี่มันก็เป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะทองก้อนมีคนก็บอกว่าทองก้อนสิ้นประโยชน์ที่เนี่ยแม่ทำอะไรเธอหรอสิ้นประโยชน์สิ้นประโยชน์ตอนสิ้นประโยชน์ตอนเนี้ยเปล่าอยู่นะไม่ได้ก็ดื้อเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อาจจะดื้อเงียบขึ้นก็แม่บอกว่าอะไรนะคนดื้อต้องอยู่นอกวังอ้าวมาแล้วเหรอต้นไหนทำไมไม่บอกยายข้างในมั
แดงอยู่2ลูกเองค่ะยายนี่ยังแดงไม่เต็มที่เลยมาได้เวลาเพราะว่าถ้ามาเช้าไม่ได้กินแม่กินแน่นอนตอนนี้คนสังฆาตได้กินจากที่เขาส่งให้แม่ทั้งหมดคือแม่ดูสวิสเกิลอันนี้มองว่าเป็นเชอร์รี่นะเหรอเชอร์รี่อะไรกลุ่มสลาวนูรี่เหรออ่ะกินอนุญาตอ่ะกินปะเท่านี้เลยนะแม่จ้ะดูหน้าแม่นะอ่ะเดี๋ยวขอแอบบอกก่อนนะเป็นไงเนื้อมันหนามากมีไส้อยู่นิดเดียวเหรอกรอบต้องมีเกลือฮิมาลายันหน่อยมาถ้าเกลือต้องแม่ผมมาผมเข้าไปความเค็มไว้ใจแม่อะไรมาแม่มันเนื้อมันเยอะมากแม่อย่าคืนน้ำลายอ่ะจะมาเร็วแม่เริ่มปั๊มแรงบอกว่ารักพี่ทำก้อนนะคะอ่ะพี่ทำก้อนรักปะรักปะแป้งล่ำเขาเคยคุยกันอยู่จะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยเออแป้งล่ำมาดูนี่แป้งล่ำมาดูอันนี้เนี่ยดอกแม่ซุ้มแม่ไม่เคยเข้าไปเลยดอกอะไรลูกชมจันดูสิคะเก็บไว้ให้เด็กๆดูก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นหุบแล้วมันบานตั้งแต่ศาลาแล้วรีบมาทองก้อนทะยาบังสิเธอมีมารยาทหน่อยเนี่ยเด็กจะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กมามันจะยังบานอยู่ไหมคะไหนบานสิบานถึงก็บานไม่มีดอกที่มันทยอยบานเยอะแยะไปหมดเลยเออจ้ะอันนี้คือแม่อันเนี้ยที่เขาตื่นเต้นก็คือว่าพริกถ้าปลูกในสภาพดินอย่างนี้ได้แสดงว่ามันเจ๋งละเดินกองๆคือเอาลูกรังมากองไว้แล้วไม่รู้จะทำอะไรแม่ว่าแม่จะเอางานของไอ้โรสแมรี่ของเบบี้โรสของพี่หมอนุ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็นี่ไงแม่โอเขาจะเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็เอาไปขดปุ๊บ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 แล้วโรสแมรี่เอาทรายโรยก่อนแล้วก็โรสแมรี่ปักเนี่ยเหมาะสมเลยนะโอเคมะเขือเทศมันมีอยู่ 4,000 แต่ทีเนี้ยด้วยความที่วันนั้นน่ะมาปลูกหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าแถวไหนเป็นอะไรไปแล้วมีสลาวนอรี่มีเชอร์รี่มีสวีทบอยมีสวีทเกิร์ลพามาดูค่ะทองก้อนเหลืองอารามงามดอกบวบแม่นี่ๆๆดูสิดูฝักบวบก่อนแล้วนี่มันบวบอะไรเนี่ยอ่ะหยิบมาสิจ๊ะอ่ะหนูจ๋ามาดูบวบค่ะอุ๊ยดูไม่พึ่งมีพึ่งไม่ใช่เลดี้บักฮะเลดี้บักต่างหากแล้วมันมาทำอะไรคะมันก็มากินไอ้พวกนี้แหละนี่ดูค่ะมันไม่ต่อยไหมมันไม่มีมีเยอะนะคะ1 2 3 4 5 6อุ๊ยเยอะเลยอันนี้ค่ะเอาไปทำอะไรคะเป็นกระดูกผัดใส่ไข่พรุ่งนี้เช้านะโอ้ยได้เลยนี่แม่เยอะด้วยนะนี่ดูเยอะสิลูกนี่ดูนี่ค่ะดูค่ะนี่ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านคะไม่รู้ยังไม่ได้แจกไม่บวบแต่เห็นไหมคะเนี่ยมีบวบแฝดด้วยเนี่ยดูแค่ช่อเดียวเนี่ยมั้ยเห็นไหมออกดอกแล้วเป็นตูมเล็กเนี่ยแล้วนี่ยังมีตูมต่อไปอีกเห็นไหมคะนี่แทบจะเรียกว่าทุกช่อเลยนะดูนะคะท่านผู้ฟังแม่ค่ะแม่บอกท่านผู้ฟังไม่ได้แล้วนะแม่ไม่ได้จัดรายการวิทยุแล้วนะท่านผู้ดูท่านผู้ชมไม่บางทีก็ฟังจ้ะทุกคนจะฟังเสียงคุณแม่แล้วก่อนนอนไม่ได้ดูนะจ๊ะเนี่ยนี่ดูแม่รูปทรงมันเหมือนบวบไต้หวันเลยนะหวานไหมลูกบวบอันนี้บวบหวานแน่นอนเหรออันนี้กินได้อย่างพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้กินได้แล้วนี่อันไหนคะนี่น่ะกินได้แล้วพรุ่งนี้เก็บแม่คืนเดียวเนี่ยมันจะพุบๆเลยนะพุบๆคือมันโตไวมากนะนี่ดูกิ่งเดียวเนี่ยไปเห็นชัดเลยเนี่ยกิ่งเดียวเนี่ยจ้าขึ้นไปนู่นแล้วนะจ้า1 2 3 4 5โอ้โหพลา5เนี่ยลงมา6 7เป็นมรรคมีองค์8อุ๊ยเด็กๆพวกนี้นะบรรดาคนที่จะคุยกับหลานๆนะขอให้กรุณาพ่อคุณยายเนี่ยจะปล่อยให้แม่ชีจูเนียเขาเป็นอะไรครับอะไรเก็บอะไรจ้าลูกไม่ดูว่ามันยี่ห้ออะไรถามจริงมันจะดูยังไงอะดูดอกดูลูกดูผลดูอะไรอันนี้เหมือนมะเขือยาวทองก้อนโอ้อะไรอะไรก็รู้ไปหมดแต่ไม่รู้ว่ามันคือมะเขือพวงมะเขือเปาะมะเขือยาวแม่เดินหนีดีกว่าคุณทะเนศเหรอคุณทะเนศมาดูชมจันโอ้โหทุกคนก็คิดถึงหมูปล่อยเขาก็ต้องไปทำหน้าที่เรียนหนังสือดูค่ะเนี่ยให้เห็นเลยนะคะว่า
เรามีดอกไม้นี้ที่บานอยู่ในบ้านของทุกคนแล้วเอามาดูแค่ตรงนี้นี่ยังบานไม่โอ้โหนี่ยังบานไม่หมดนะลูกเนี่ยมันจะบานแฉ่งอีกนะดอกเหมือนจะตายเลยมั้ยดกไปไหมดูภาษาเธอเนี่ยถ้าพี่ติ่งมาฉันก็ใช้พี่ติ่งทาทูเออพี่ติ่งไม่มาเลยอ่ะพี่ติ่งประชุมไม่ได้แกล้งเลยไม่พี่ติ่งบอกว่าไปหาเงินก่อนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาบอกน้องเขากระโดดกอดคออยู่เมื่อกลางวันนี้ละว่าก็เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนแม่ดูสิคะจอยมาถ่ายรูปฉันแต่อย่าถ่ายทองก้อนไว้กับคุณแม่ออกไปชิวเนี่ยอันนี้บานสองด้านแล้วไปเชื่อแม่อย่าไปเชื่อแม่สวยไหมจอยโอ้โหเวลาเราไปต่างประเทศเราเจออย่างนี้เราวิ่งเข้าเลยดูแม่ถามเหรอว่าจอยสวยไหมไม่ไม่อ้าวก็ถ้าแม่ถามว่าจอยสวยไหมไม่ย้ำซะไอ้นี่มันไม่บานลูกมันตายป่ะไม่แม่มันหุบไปแล้วบานไปแล้วค่ะคุณยายมันบานไปแล้วมันหมดแล้วมันทำไมหุบมันถึงหุบไปเหมือนตอนที่มันตูมเลยอ่ะก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นลูกแล้วไงอ่ะแล้วนี่เม็ดนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นลูกของมันเองอะแม่ได้กลิ่นแม่ได้กลิ่นดอกชมจันทร์หอมมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ อ่อนๆค่ะหอมอ่อนๆ ที่บ้านที่แจกไปแล้วนะคะใครที่เริ่มขึ้นแล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยตอนนี้หลานๆในบ้านเรียนแห่งรักถ่ายรูปมาแล้วแต่ของเขายังไม่มีดอกค่ะเขาจะยังไม่มีดอกแต่วันนี้ค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ดอกชมจันทร์บานต้อนรับพวกเราทุกคนใน My Finite Family นะคะเมล็ดพันธุ์วันละ10บาทของเรามันทำให้เกิดความงดงามตระการตาแบบเห็นถึงคุณค่าของการพึ่งตัวเองสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้แม่พอดอกมันบานไปแล้วมันออกเสร็จเดี๋ยวมันก็เป็นลูกในลูกเนี่ยลูกกลมๆนี่ไงเดี๋ยวมันจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้พูดให้ไพเราะทองก้อนพูดยังไงครับผมครับแม่ครับอันนี้พอดอกมันหลุดไปแล้วมันก็จะติดลูกเพราะมันผสมไปแล้วจ้ะมันก็จะติดลูกอย่างนี้แล้วลูกเนี่ยจะมีเม็ดมันก็จะเป็นเม็ดให้แม่ไปแจกอันนี้แหละใช่ที่แม่จะเอาไปขยายพันธุ์ถ้าเราไม่ได้ทานเขาอะแม่ไม่ได้เด็ดออกไปทานมันก็จะเป็นนี่ค่ะมาดูที่หมึกยายมันก็จะเป็นมาดูว่านี่คือเม็ดที่เราเตรียมนี่ค่ะดอกที่เราไม่ได้ทานนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะลูกแล้วในเนี้ยค่ะเป็นเม็ดที่คุณแม่มอบให้ดูมือคุณแม่เนาะก็ป้าใหญ่เนาะก็เนี่ยค่ะที่ลูกเข้ามาทำให้อันเนี้ยเขาปลูกให้ทองก้อนนะคะก็มีความดีค่ะก็มีความดีความงามค่ะความงามมีความดีมีความงามนะคะลูกชั้นคนหนึ่งมีความดีอีกคนมีความงามพี่ติ่งก็เป็นในความงามที่เป็นความจริงคราวนี้เราจะเดินต่อไปจนถึงมีอะไรอีกคะไปทางนู้นเลยค่ะวันนี้เรารื้อแปลงอะไรคะไปทักก่อนสิคะเพราะว่าเราจะต้องไปจบลงแถวๆนั้นแหละแบบให้หมดตรงนี้เรากำลังรอเหล็กนะคะเราจะปลูกบ้านต้นไม้เอาไว้เป็นที่ชมจันทร์ของเราคือของคณะที่มาค่ะครับพรุ่งนี้ก็จะมีน้ำออกมาด้วยตรงนี้เราจะเอาปั๊มมาใส่มันมีต้นไม้สองสามต้นที่เราย้ายมาตรงนั้นน่ะลูกช่วยดูอย่าให้ตายให้หน่อยได้ครับต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นพวกเนี้ยออกแล้วนี่ออกมารอดมาแล้วนี่ที่เอามานู่นนะลูก 2-3 ต้นเล็กอ่ะครับมาเราก็มีโอกาสที่จะใช้ได้จงใช้ซะเขาจะมาเขาเพิ่งมาวันนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าแม่มีอะไรใช้บอกว่าเข้าไปที่ทาราฟาร์มนั่นแหละเพราะที่ทาราฟาร์มมันต้องการองค์ความรู้เนี่ยน้ำมาแล้วนะลูกนะนี่น้ำมันโตขึ้นไหมน้ำมันสูงขึ้นไหมน้ำถูกเฉลี่ยแล้วก็สูงขึ้นครับได้ยินเสียงน้ำใช่เนี่ยนี่ครับรู้ออกทีนี้อืมแล้วก็ตอนนี้แม่บ่อเราวันนี้แม่ตุ๋มไปสำรวจน้ำเสร็จเรียบร้อยว่าตอนนี้เราผลิตน้ำได้วันหนึ่งถ้า12ชั่วโมงอยู่700,000กว่าลิตรเราใช้ประมาณ150,000แม่ปลูกไปเลยแม่อีก10เท่าไอ้อีก5เท่าพูดจริงเหรอจริงมาดูไอ้กิโลละ 1,200 สิแล้วอธิบายแล้วอะไรเนี่ยนี่ไงที่บอกว่าควีนทั้งหลายนี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ไงล็อกเก็ตกับมิซูน่า
ประจบผสมกันอยู่ครับก็โอเคอยู่งอกงามดีครับค่ะเนี่ยนี่ถูกไหมอะไรไหนแม่เนี่ยก้อนหินเนี่ยเหรอผมพยายามมองว่ามันเป็นเหมือนกับโลกุตระนะอ่ะทองก้อนไปอยู่ทางนู้นผ่อหน้ามาตรงกลางจ้ะแม่มันจะเหมือนซานตาคลอสไหมลองดูหน้ามันจะเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรอ่ะชาวบ้านบอกหน่อยฮะให้ยายดูอะไรหรอจะเห็นองค์ท่านนะคะเหมือนโลกุตระหินเนี้ยแม่เห็นพระอริยะธาราอยู่บนหัวลูกเคารพหน่อยเคารพหน่อยนี่หันมาทางนี้สิเพราะว่าองค์ท่านน่ะอยู่บนนี้อยู่บนหัวลูกเลยแล้วก็มีเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ใครเห็นทางบ้านเห็นอะไรคะเห็นทองก้อนเป็นอะไรคะถามทางบ้านเนี่ยมันจะมีข้อวินิจฉัยออกมาแปลกๆนะเอ้ยตายเธอช่างไม่รู้เลยว่าเธอเป็นวันนี้ให้เจ้าหน้าที่ของนักวิจัยของ SCG มาถ่ายคู่กับต้นนี้แม่ต้นไหนคะต้นที่พี่ชนะมาปลูกไงมะยมเมื่อกี้ถ่ายหรือยังคะถ่ายแล้วแต่ก็งามดีนะอันนี้คืออะไรคะมาไล่มาแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยเคลคุณแม่สนใจเคลเนี่ยค่ะเคลก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีหญ้าเยอะไปไหมลูกเขาลองทดลองแล้วครับอันนี้เขาก็รื้อแปลงไปอุ้ยอันนี้เคลใบหยิกใช่ครับดูเคลใบหยิกนี่แปลงนี้ทั้งเคลเลยมีเคลไดโนเสาร์ด้วยลูกแล้วก็ฮะเคลไดโนเสาร์ค่ะมีเคลใบหยิกแล้วก็ต่อจากนั้นไปนี่ต้องกิฟต์สิกิฟต์ไปไหนอะลูกนู่นถามกิฟต์เหรอครับกิฟต์แม่เรียกกิฟต์เนี่ยเขาจะภาวนากับสวนของเขาเนี่ยวันนี้เขาหมดพรุ่งนี้เขาเอาถาดไปให้เด็กๆด้วยนะลูกให้เด็กๆเอาไปที่โรงเรียนอนุบาลด้วยนะจ๊ะให้เด็กๆไปปลูกแม่จะถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาวันนี้เป็นวันมาเยี่ยมทาราฟาร์มลูกมาอันนี้อะไรคะทาราโนวาเอ็กไซค่ะอันนี้ปลูกได้กี่วันคะลูกเพิ่งปลูกได้2วันค่ะอ๋อแล้ว2วันเนี้ยตั้งตัวได้ยังได้แล้วค่ะอันนี้เมื่อไหร่เก็บคะก็นับไปอีก25วันค่ะปีใหม่ค่ะสองวันตั้งตัวได้เลยเหรอสองวันไม่ใช่หนูสังเกตทุกเช้าอยู่ใกล้แม่แล้วสองวันตั้งตัวได้ไม่ดีนะกิฟเธอมันอินโนเซนต์ไม่ทันทองก้อนหรอกเขาหมายถึงตั้งตัวเขาสิ้นพยศเขาเลยตั้งตัวได้เพราะอัตราเขาน้อยสองวันเนี่ยลดอัตราได้อยู่กับแม่น่ะจริงใช่ไหมก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะพูดลึกซึ้งกว่ากันนะคะเนี่ยค่ะ25วันพรุ่งนี้เราจะซาโนวาดูเพล็กค่ะอ่ะตามไปดูค่ะ Red Baby ตามไปดูทางด้านนู้นค่ะลูกไปหนูทำอะไรเดี๋ยวยายตามไปดูเดี๋ยวเชิญคุณยายด้านนู้นค่ะเพราะทางนี้แฉะมาวันนี้มาตรวจงานเพื่อเด็กๆจะได้มาสนุกสนานกับพวกเราไปทางไหนอะลูกทางนี้เหรอจ๊ะอุ้ยอันนี้เริ่มได้แล้วนี่เห็นป้าตุ๊กสั่งผูกเป็นโตไปแล้ว10เถาป้าตุ๊กบอกว่าเอาไป5บ้านเลยอันนี้ชอบมากเลยรู้ว่ามันสวยมันแบบมันเป็นเหมือนปีกบางทับเลยนะเนี่ยวันนี้ SCG เอาไปหรือเปล่าลูกไปค่ะให้เขามีส่วนร่วมเราเนี่ยปลูกสิ่งที่มนุษย์อิ่มกันหลายๆคนปลูกใจนะปลูกใจขึ้นบนแปลงเพราะอันนี้เพิ่งเอาอะไรออกไปคะมาเรสโอ๊กค่ะเรสโอ๊กหมดแล้วเหรอคะอ่ะมาทักลูกมาทักสาวน้อยคนไหนสาวน้อยนี่ไงไม่ใช่อูดสาวน้อยอ่ะโอ้ยนี่เขาปลูกของเขาอยู่นะคะเห็นหรือยังคะนันทวานอันนี้วันเดียวตั้งตัวได้หรือยังวันเดียวพรุ่งนี้เช้ารถเริ่มชูแล้วค่ะเริ่มชูใช่ครับถ้าปลูกเย็นเนี่ยมันจะดีอย่างค่ะคุณยายมันจะดีบตัวเองแต่ถ้ากลางวันมันอาจจะเช้าหน่อยค่ะ
อ่ะอันนี้ไม่ชีอู๊ดค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ชีอู๊ดมาปลูกภาวนากับการปลูกต้นไม้ต่อไปอดีตพุทธสาวิกาแนนค่ะฐาน9ค่ะฮะฐาน9ค่ะฐาน9ค่ะที่นี่มีมรรค8อ๋อก็เป็นฐานที่9โอเคสัมมาวิมุตติสัมมามรรคนะคะแล้วก็มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติถ้าจะเป็นฐาน10ต้องเป็นสัมมาวิมุตติสัมมาอะไรบ้างไม่ชีแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตตินะคะก็เป็นสิ่งอ่ะเฮ้ยอย่าไปเหยียบเขาไอ้เฮ้ยไม่ต้องไม่เหยียบต้นไม้ฮะไม่หรอกมาอาแนนวันนี้มาทำอะไรบ้างมาช่วยคุณยายปลูกต้นไม้เจ้าค่ะใช่แล้วก็ถอนหญ้าเอาอัศวินมาช่วยวันนี้ค่ะกบต้นไม้สวยงามอัศวินของเรา15คนแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องของเราซึ่งทำงานกันอยู่เป็นร้อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังอยู่อีก2วันพรุ่งนี้จะเอาคุณพ่อมาปลูกต้นไทรย้อยอีกต้นหนึ่งซึ่งก็จะถือว่าเป็นต้นไม้ประจำตระกูลของแต่ละบ้านเป็นหนึ่งใน21ปางของเรานะคะก็สาธุให้กับทุกความตั้งใจแล้วเรามีนัดว่าเราจะไปที่โรงงานในวันที่11นะเขา700คนนะก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะเราจะไปเนี่ยไปไหมกิฟต์อย่าลืมเอาผักไปฝากพี่นะเธอมาตรงนี้คนนี่สวยงามแล้วนี่เขาเพิ่งปลูกของเขาอยู่ทุกคนยิ่งเหยียบของเขาเนี่ยอ่ะใครอีกคนหนึ่งลูกเดินนั่งตรงนั้นแล้วลูกนั่งแล้วลูกว่าลูกอย่าไปเหยียบของลูกพนักงานเดินไหมอันนี้คืออะไรจ๊ะเรดโอ๊กค่ะของหนูอยู่ฐานอะไรลูกเสียงแผ่วใช่ไหมหนูฐานอะไรคะคนดีทั่วไปค่ะอ๋อไม่ถึงว่าที่ไหนต้องการความช่วยเหลือด้วยก็ตอนนี้ที่นี่เขาเส้นพยศกันเพราะว่าเขาเดินอยู่บนมาร์กเนี่ยค่ะตอนนี้ชื่อตอนเส้นพยศค่ะนะคะก็จริงๆก็บอกแล้วไงอยู่กับคุณแม่วันเดียวตั้งตัวได้ทองก้อนเขาก็คิดว่าอยู่กับแม่เนี่ยยากจนก็ร่ำรวยเลยแต่ของแม่เนี่ยไม่ใช่แค่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นไหมก็แม่บอกว่าเศรษฐีคือคนที่ให้ได้ใช่ก็พอได้อยู่นะแล้วลูกให้ไหมอ่ะให้หมดเลยสาธุก็สูบปุ๋ยไงเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้ที่เรื่องของอะไรนะอดีตพุทธสาวิกายาวยาวพุทธสาวิกาแนนแนนบอกที่แม่ให้ปลูกต้นไม้ประจำตระกูลอ่ะลูกนึกถึงเรื่องนึงเพิ่งอ่านบทความนี้ที่รัฐบาลของแคนาดาทำกับอเมริกาทำร่วมกันที่เอาต้นไม้คือหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาฝังศพเอาเก้าอี้มานั่งแต่สมัยใหม่เนี่ยใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะเผาแต่ว่าเท่ากระดูกอะตอนนี้เขาไปฝังไว้กับต้นไม้แล้วให้ตระกูลนั้นอะเข้าไปดูในป่าของอุทยานแห่งชาติมันก็เลยเป็นที่แบบว่าเนี่ยตระกูลของฉันต้นไม้ตระกูลฉันจะต้องเป็นต้นนี้ต้นนี้แล้วคนก็จะช่วยกันดูแลมันก็เลยทำคิดว่าจะทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตแล้วก็ตระกูลก็เติบโตด้วยเพราะว่าถ้าเราเทียบกับคนจีนเนาะคนจีนก็จะมีแซกีมีหงซุยที่ปีหนึ่งจะต้องไปไหว้กันต้นตระกูลแต่ถ้าแบบฝรั่งเนี่ยเขาก็คงมีต้นไม้ประจำตระกูลแต่แบบเสถียรเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าต้นไม้ประจำตระกูลเพราะว่าต้นหนึ่งมามันใหญ่เลยใหญ่ที่สุดเท่าที่จะขนได้ถ้ามันมีรถใหญ่กว่านี้แม่ผมจะเอาต้นใหญ่กว่านี้แน่นอนเนี่ยค่ะก็คิดดูค่ะว่าน่ารักหรือน่าเกลียดน่ารักค่ะคือจริงๆเราตั้งใจว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราพลิกแผ่นดินตรงนี้ให้มีร่มเงากับโลกได้เนี่ยการพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กายดีก็เป็นงานของพวกเรานะคะพลิกร้ายกายดีเนี่ยก็ต้องถือว่าเราต้องเปลี่ยนร้ายและทำความเข้าใจในสิ่งที่หลายคนอาจจะรังเกียจหลายคนอาจจะรู้สึกว่าร้ายเนี่ยไม่อยากอยู่เหนื่อยแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าร้ายๆเนี่ยถ้ากลายดีแล้วทรงพลังนะคะเราเคยบวชผู้หญิงหลายคน
ที่อาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีดีอะไรเลยแต่เราพบว่าในที่สุดทุกคนก็ทุกน้อยลงได้จากร้ายที่จะกลายดีกับกลายเป็นเนื้อดีได้ด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงอวดดีนะคะแต่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยชื่นชมตัวเองได้เลยแล้วสุดท้ายก็รักตัวเองเป็นพอรักตัวเองเป็นตัวตนก็เล็กลงแบบไม่ใช่อัตตาใหญ่รักตัวเองเป็นแล้วอัดจัดอัตตาใหญ่อวดดีถือตัวอวดรู้อวดเก่งปรากฏว่าพอรักตัวเองไม่เป็นมาเคารพตัวเองได้เริ่มให้คนอื่นเป็นเปลี่ยนร้ายกลายดีได้ชีวิตอยู่เหนือต้องใช้คำว่าเหนือโลกกระทำ8คือมันยังมีโลกกระทำ8ค่ะพวกเรายังอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นโลกกระทำ8เนี่ย8เปื้อนเราเข้ามาเนี่ยได้แต่ว่าเราอยู่เหนือมันเราอยู่เหนือโลกกระทำ8เพราะเรามีมรรค8เพราะฉะนั้นเราจะเห็นฐานของมรรคที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้พูดเล่นค่ะไปกินแนนเขาฉลาดเข้าไปมรรค9แล้วนะคะจริงๆมรรค9ก็มีด้วยค่ะพอมรรค8ถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเนี่ยมันหมายถึงการมันเข้าสู่กระแสของปัญญามันอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคุณแม่ไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันซีเรียสอะไรแต่อยากจะบอกว่ามันทำได้และถ้าทำได้ทำไมไม่ทำฉะนั้นการมีต้นไม้ประจำตระกูลบ้านเรามันก็เป็นต้นไม้ทางปัญญานั่นแหละเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงากับโลกเพราะวันหนึ่งเราเนี่ยตายก่อนต้นไม้ที่เราปลูกเราไม่ใช่ผักสลัดนะคะ25วันกินใช่ไหมเจ้าค่ะ25วันเหรอรวม25คือลงดินค่ะรวมทั้งหมดทั้งอยู่ในถาดก็คือ45วันค่ะ45วันนะคะทองก้อนอ้าวไปดูน้ำค่ะไปดูระบบน้ำแล้วเขาเอาไมโครโฟนไปก็ใครโอเคคืออย่างนี้ค่ะจริงๆอะทองก้อนมันน่ารักนะคนอื่นก็ต้องบอกว่าเออทองก้อนมันน่าเคารพอะเพราะว่าเขาก็มาที่นี่เขาก็ไม่ได้อะไรหรอกได้ขำๆขำไหมขำไหมขำคุณยายแล้วขำแหละแต่ก็มีบ้างที่อาจารย์ชอบแกล้งกิฟต์เจ้าค่ะเวลาทำงานแล้วเราเกลียดเขาไหมล่ะไม่ค่ะขอบคุณที่ให้เราได้เรียนรู้ค่ะแล้วความรู้ที่เขาสอนเราเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตไหมล่ะลูกใช่ค่ะเห็นได้ยังเมื่อใดก็ตามที่ใครให้ความรู้ให้เราพึ่งตัวเองได้อะไม่ว่าเราจะไปให้คนอื่นในเวลาไหนก็ตามมันก็คือความกตัญญูทั้งสิ้นนะลูกค่ะความกตัญญูที่เกิดขึ้นจากการหมดพิษสงทางใจการหมดพิษสงทางใจมันคือการหมดตัณหาเมื่อใดที่ตัณหามันถูกกำลาบพยศได้ม้าแห่งตัณหาไม่มีเนี่ยตัณหานี่นะเจ้าตัณหาจากนี้เจ้าแตะเราไม่ได้แสดงว่าปัญญามันแผ่ละฉันที่จริงเราอยู่ที่เนี่ยเราไม่มีใครเกลียดใครได้หรอกค่ะไม่มีใครคนฆ่าต่อการเกลียดชังนะเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีคุณแม่เดินดูต้นไม้แล้วยังรู้สึกเป็นห่วงโอ้งานมันเยอะนะยังได้ยินเสียงตึกตักตึกตักนะยังปลูกกันอยู่เลยเพราะเราปลูกต้นไม้ใหญ่วันนี้เราปลูกพูนทรัพย์หรือกระบอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6ต้นตอนแรกเราสั่งมา5ต้นเกิดมีหลงมาเอาปลูกอีกก็ต้องย้ายต้นไม้บางต้นออกก็เลยมีความรู้สึกว่าความรักที่มันเติบโตไปกับต้นไม้ความรักที่มันลดน้ำพรวนดินลงไปในต้นไม้เนี่ยไม่มีขาดทุนหรอกลูกจริงถ้ายางนาพวกนี้โตขึ้นหนูก็จะเห็นว่ายางนาเป็นร่มเงาของนกเป็นเห็ดของชาวบ้านเราไม่ได้ใช้หรอกลูกเราตายก่อนคุณยายตายก่อนต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยอยู่ต่อจากชีวิตคุณยายทั้งสิ้นแล้วยิ่งต้นใหญ่ๆอ่ะอย่างต้นไทรต้นโพต้นกลางไทรไกลกลางที่เราปลูกอยู่เนี่ยถ้ารวมอายุกันเนี่ยโหหลายพันปีก่อนเราทั้งสิ้นเราเกิดมาเท่าไหร่ล่ะ40 50อย่างเก่งนะคะ70อ่ะแต่ต้นไม้พวกนี้อายุมากกว่าเราฉะนั้นเราก็เรียกว่าปู่เฒ่าเล่าเรื่องฉะนั้นการปราบพยศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉื่อยเฉาเศร้าหรือว่ามีชีวิตที่เราจะหยุดการเติบโตเมื่อใดที่อัตราเล็กลงการเติบโตด้านในที่มันโตวันโตคืนเนี่ยมันจะกลายเป็นบุคคลที่
จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนค่ะวันนี้คุณแม่ก็เลยนั่งอยู่บนแปลงผักซึ่งโดยปกติก็จะเห็นเขาปลูกกันเต็มแล้วแต่ว่าเมื่อกลางวันเนี่ยขับรถไปดูหินก็ยังยกอยู่หินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่าได้หินที่แบบมีไข่ในหินมาเลยเป็นยังไงนั่นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะให้เป็นที่ที่สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มแล้วก็จะปลูกต้นไทรของครอบครัวแนนซึ่งพรุ่งนี้คุณพ่อมาก็ดีเลยที่จริงเนี่ยเขาก็คือเขาพร้อมเสมออ่ะพอก็ถามว่าคุณแม่ต้องการพรุ่งนี้ออกเขาก็ได้แล้วเราก็รดน้ำเวลาที่ต้นไทรเนี่ยมันแผ่กิ่งไปมันจะมีต้นหนึ่งเนี่ยแต่มันจะมีถึง3รากขึ้นมาใหญ่ๆมันแผ่ออกไปเนี่ยหรือมันก็จะมีรากใหม่เนี่ยรากของต้นไม้เนี่ยคือการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้ได้เมื่อใดที่เราเห็นรากของต้นไม้เราจะดีใจมากเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่ามันรอดแล้วมันรอดแล้วมันก็พยายามพยุงตอนนี้คุณแม่ดูถ้าใครถ่ายรูปมาให้ดูก็จะรากมันแตกแล้วเราก็จะนึกถึงว่าเออมันรอดแล้วมันมีปุ๋ยดีมันมีความสม่ำเสมอในการดูแลดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราวันนี้ถ้าเราปราบม้าพยศได้ไม่เป็นม้าที่พอบอกให้ไปข้างหน้าก็จะถอยหลังถ้าบอกถอยหลังก็จะไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้อย่างนี้เขาเรียกดื้อดึงหรือถ้าเตือนบ่อยๆก็จะสลับรถเลยแล้วก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเราจะไม่เป็นคนพเนจรเช่นนั้นแต่เราจะเดินอยู่บนมรรคคือหนทางอันประเสริฐมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีสัมมาวาจาพูดคุยกันแล้วก็ฟังกันด้วยหัวใจมีสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบไม่เพลินในกามคุณและมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่พูดในสิ่งที่คนอื่นทุกข์นะคะแล้วก็ไม่ฆ่าไม่สัมสอนทางเพศในขณะเดียวกันก็ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียเนี่ยค่ะคือศีลในหนทางอันประเสริฐจากนั้นเราก็จะพบเองว่าสัมมาวายามะมันทำหน้าที่ของมันเหมือนวงล้อของรถมันปิดประตูนรกมันก็เดินทางไปในฝ่ายของกุศลได้มากขึ้นอกุศลไม่มีกุศลมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการทำกุศลนั้นให้เจริญก็เริ่มฉายไฟแล้วค่ะแสดงว่ายาวกว่านี้ไม่ได้อีก2มรรคจบแล้วนะคะสัมมาสติเห็นความไม่เที่ยงในกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงและสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ามรรคและต้องทำกิจต่อมรรคคือภาวนาถ้าถึงสัมมาวิมุตติได้คือพ้นทุกข์ได้เนี่ยคุณก็อยู่กับโลกอย่างเปิดไม่เปื้อนแล้วล่ะค่ะแสดงว่าสิ้นพยศจริงๆพวกเราทุกคนยืนอยู่ตรงนี้พูดกับทุกเรื่องได้ที่เป็นข้อปฏิบัติที่มันอยู่ในวิถีชีวิตเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะเรามีสมองที่จำนะคะแต่นี่คือสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่แม้กระทั่งการแบ่งโซนในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ยังให้มรดกอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเลยค่ะกว่าคนจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่นานเกินรอหรอกค่ะอย่าเชื่อว่าเราทำไม่ได้แต่จงศรัทธาในการมารวมกันหัวใจเดียวกันละพันมือค่ะเราอาจจะตอบคำถามไม่ได้ในวันนี้เพราะว่าทีมของเราไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้คำถามไม่มีค่ะจริงเหรอค่ะมีแต่สาธุอนุโมทนาผักหน้าทานอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเลยคือมีคนบอกรักทองก้อนไหมล่ะมีค่ะบอกอาจารย์ทองก้อนน่ารักค่ะมาแล้วก็ทุกคนแหมน่าจะมีคนบอกเกลียดบ้างนะมีคนเกลียดหน้าทองก้อนนะดูจีบปากนี้เรียกว่าไม่เป็นมาร์กแล้วค่ะมีคนเกลียดแต่เอาเถอะคนเราเกิดใหม่ได้ทุกวันใครเกลียดใครคนนั้นก็ทุกข์อ่ะปราบพยศเอาความเกลียดออกไปไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังสิ้นพยศไปเลยค่ะใครเกลียดใครคนนั้นก็อยู่ในนรกนั่นแหละอย่าเกลียดใครเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้พูดเข้าข้างใครเลยตัวคุณแม่ก็มองเห็นความไม่น่ารักอย่างไม่เกลียดความไม่น่ารักมีเยอะแยะแต่ไม่เกลียดเมื่อไม่เกลียดความไม่น่ารักก็เลยไม่ทุกข์เพราะมันไม่เกลียดไงวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นพรุ่งนี้เราจะเอาเด็กๆมาพูดเรื่องการช่วยหนังสือมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
เด็กๆมาที่นี่ดีมากเลยเขาอุตส่าห์นั่งรถมาหาคุณยายตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะเด็กๆอ่ะทุกทีก็ไปเสถียรธรรมสถานแต่พวกเนี้ยเป็นครั้งแรกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะดูแลเด็กน้อยในใจของเราวันนี้นะคะอย่าให้ดื้อดึงเป็นเด็กน้อยที่ไม่ดื้อถ้าไม่ดื้ออย่างเดียวดีทั้งหมดค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ